สวัสดีครับพบกับโชติวินเทจ Facebook และคนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube นะครับวันนี้จะมาทำการรื้อนะครับซ่อมนะครับตะเกียงนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จริงๆแล้วก็เป็น 200A นะครับแต่เป็น 200A ของทางแคนาดานะ ซึ่งของแคนาดาเนี่ยถ้ารหัส200เนี่ยจะมีอยู่กันแค่3แบบนะครับแบบแรกคือหมวกแดงถังนิกเกิลนะซึ่งผมไม่ได้เอามาให้ชมนะครับแบบที่2ก็จะเป็นตัวทางซ้ายมือนะครับก็คือเป็นหมวก3ชั้นนะครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายนะครับที่แคนาดาผลิตออกมาก็จะเป็นหมวก2ชั้นนะครับหรือถ้าตามศัพท์จริงๆแล้วเนี่ยแคนาดาเขาจะเรียกว่าโลนะครับโลเวนนะครับก็คือหมวกเตี้ยนะครับกับหมวกสูงนะแต่ถ้าเป็นของ US เนี่ยจะมีด้วยกันหลากหลายมากนะครับ US ก็จะมีทั้งถังนิกเกิลมีทั้งคิดมาดมีคอดำมีมารูนมีเชอร์รี่มีขอบขาวขอบเหลืองนะครับโอ้มีสีเขียวสีเหลืองมันมีเยอะครับถ้าเป็นรุ่น 200A เป็นรุ่นโมเดล200ของทาง US นะครับแต่ของแคนาดาจะไม่เยอะเท่ากับฝั่ง US นะครับก็จะมีด้วยกันแค่3แบบเท่านั้นนะครับเริ่มต้นปี51นะครับถึงปี59เนี่ยก็จะเป็นตัวถังนิกเกิลนะครับหมวกสูงนะหมวก3ชั้นนะถังนิกเกิลแล้วก็มาต่อด้วยปี60นะครับถึงประมาณปี68นะครับก็จะเป็นตัวซ้ายมือของท่านนะครับก็คือเป็นหมวก3ชั้นนะครับพอเป็นปี69กับปี70นะครับก็จะเป็นหมวกผมจะเรียกหมวกชั้นเดียวนะเพราะของเขามันจะเป็นหมวกชั้นเดียวมันจะไม่เหมือนของ US นะครับของ US เนี่ยอันนี้เขาเรียก3ชั้นเห็นไหมมันจะมี1 2 3ขยักเนี่ยเขาเรียก3ชั้นนะครับของ US อ่ะตัวหมวกเตี้ยเนี่ยตัวโลเวนเขาเนี่ยเขาจะมี2ชั้นนะครับแต่ของแคนาดาจะเป็นชั้นเดียวเลยนะเรียบๆชั้นเดียวเลยผมก็เลยเรียกว่าหมวกชั้นเดียวของแคนาดานะครับซึ่งฝั่ง US จะไม่เหมือนกันนะโลเวนของ US กับของแคนาดาจะต่างกันนะครับของแคนาดาเนี่ยจะมีสีแดงสีเดียวนะแต่ของ US จะมีสีแดงมีสีเขียวมีสีเหลืองด้วยนะครับทีนี้ข้อแตกต่างที่มองเห็นได้ชัดเลยระหว่างตะเกียง 200A ของ US กับแคนาดาก็คือของแคนาดาครับตัววาล์วเร่งหลีเขาจะเป็นหางม้วนนะครับเห็นไหมเป็นหางม้วนนะครับแต่ของ US จะเป็นหางตรงนะครับจะไม่เหมือนกันแล้วก็สติกเกอร์นะครับของฝั่งแคนาดาเนี่ยจะอยู่ฝั่งเร่งหลีนะครับสติกเกอร์จะอยู่ฝั่งเร่งหลีแต่ของ US เนี่ยจะอยู่ฝั่งเดียวกับวาล์วนะครับสติกเกอร์จะอยู่ฝั่งเดียวกับวาล์วนะครับที่เป็นข้อสังเกตเลยนะครับที่แตกต่างกันแล้วก็คอถังนะครับคอถังของแคนาดาจะเป็นปั๊มนูนนะครับแต่ของ US จะเป็นเหมือนตอกคอตอกสลักนะครับแต่ของแคนาดาจะเป็นปั๊มนูนนะแล้วแคนาดาเนี่ยจะเขียนแค่200นะครับไม่มี 200A นะแต่ถ้าเป็นของ US อ่ะ US เขาจะมี200 200A 200B นะครับแต่ของแคนาดาไม่มีนะครับใช้คอเดียวกันหมดเลยแต่แตกต่างกันที่ช่วงเริ่มต้นการผลิตปี51เนี่ยตัวเนี้ยจะไม่ใช่ number T66 นะครับจะเป็นnumber 249ถ้าผมจำไม่ผิดนะจะเป็น number 249นะครับซึ่งจะแตกต่างกันนะครับช่วงของเป็นตัวถังนิกเกิลนะแต่ตัวถังแดงเนี่ยจะไม่มีนะครับทีนี้ไอตัวนี้แค่เอามาเทียบให้ชมเฉยๆครับวันนี้ผมจะเอามาเทียบให้ชมเฉยๆครับวันนี้ผมจะทำการถอดประกอบหรือซ่อมรายการนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่แตกต่างนะก็คือโป๊ะนะครับโป๊ะนะครับโป๊ะพระอาทิตย์สีแดงนะครับเห็นไหมเนาะเห็นไหมนะนี่นะครับทางฝั่ง US จะไม่มีนะตัวนี้เนี่ยเป็น Made in USA ก็จริงนะครับแต่ว่าผลิตให้สำหรับแคนาดาเท่านั้นนะครับของ USA จะไม่มีนะพระอาทิตย์แดงนะครับ USA จะมีเฉพาะพระอาทิตย์เขียวนะครับซึ่งแล้วก็ข้อแตกต่างของ US เนี่ยพระอาทิตย์เขียวมันจะชอบจางครับชอบเลือนลางนะครับแต่ของแคนาดาเนี่ยพระอาทิตย์เขียวเหมือนกันนะครับแต่ตัวมันจะหนากว่าแล้วก็มันจะชัดครับมันจะไม่ค่อยจางนะนี่คือข้อแตกต่างของโป๊ะนะครับมาเริ่มต้นการรื้อได้เลยครับก็คือน็อตหมวกนะครับน็อตหมวกนะครับห
ูหิ้วครับหูหิ้วครับหมวกครับหมวกตัวนี้ที่ได้มาเนี่ยที่ผมเก็บไว้เนี่ยคือสภาพค่อนข้างดีนะไม่มีรอยกระเทาะเลยมีแต่บนนิดเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสะสมของผมนะนี่โป๊ะพระอาทิตย์แดงครับเนื่องจากว่าปีที่ผลิตจะเป็นปีเดือน6นะครับเดือน6ปี66นะครับไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าเนาะน่าจะไม่เห็นอะไรนะเดือน6เดือน6นะครับเดือน6ปี66นะเพราะว่ามันเป็น200 T66 ครับแล้วก็ผลิตเดือน6ปี66นะครับผมเลยสะสมไว้ก่อนครับคือมันเข้าหมดเลยอะก็ถอดกระเช้าครับถอดกระเช้าก็ง่ายๆครับของแคนาดามันจะเป็นหางปลาเนาะเราก็เอามือหมุนได้เลยครับถ้าเป็นของ US เขาจะเป็นน็อตนะครับเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นตรงๆนะครับอย่าลืมเอาเข็มลงด้วยนะตอนที่ถอดกระเช้าครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่แตกต่างก็คือตัวท่อเจนของแคนาดาเนี่ยเขาจะมีมาร์กนะมีมาร์กนะครับว่าเป็นโคแมน Made in Canada นะครับตัวนี้ก็มองเห็นนะแต่มันลางๆแล้วแหละแทบจะมองไม่เห็นแล้วอ่ะเสร็จแล้วก็มาถอดคอกระเช้าครับและอีกอย่างนึงนะครับที่แตกต่างกันที่ผมเห็นนะก็คือตัวสีถังนะของแคนาดาเนี่ยสีถังมันไม่ค่อยแน่นครับมันไม่เหมือนฝั่ง US ของแคนาดาเนี่ยสีถังส่วนมากจะหลุดลอกที่เจอบ่อยมากนะครับสีถังหลุดลอกเนี่ยไม่เหมือนฝั่ง US เลย US เขาจะทำสีมาค่อนข้างดีนะครับดีกว่านะผมว่านะก็มาลื้อท่อเจนก็เช่นเคยครับผมก็ใช้ครีมนะครับหมุนนมหนูออกมาครับนมหนูออกมาเสร็จแล้วก็เบอร์11นะครับถอดตัวน็อตล็อกท่อเจนออกมาครับน็อตล็อกท่อเจนนะครับเสร็จแล้วก็ดึงเข็มขึ้นมาครับแล้วก็เอาวาล์วเร่งหลีขึ้นบนครับแล้วก็ถอดออกมาได้นะครับก็จะแยกเป็นเข็มนะครับเดี๋ยวผมจะลื้อก่อนนะครับแล้วก็เป็นท่อนะครับแล้วก็เป็นสปริงแล้วก็ตัวนี้เป็นตะแกรงทองเหลืองนะครับเสร็จแล้วก็ไม่ได้จุดนานนะครับก็ผมขอเช็ควาล์วด้วยเลยนะครับว่ามันมีรั่วไหมนะครับก็ลองอัดลมเข้าไปดูครับสักประมาณ20ครั้งครับเสร็จแล้วก็นิ้วแตะดูครับไม่รั่วนะตัวนี้ไม่รั่วนะครับไม่รั่วนะถ้ารั่วมันจะดันขึ้นมาอย่างนี้นะอันนี้มันไม่ดันนะครับอุดยังไงก็ไม่รั่วนะครับโอเคแต่ว่าผมจะถอดแหละเพราะว่าลื้อมาทำความสะอาดแล้วก็สมควรถอดนะครับโอเคนะครับการถอดเปลี่ยนซีนฝาถังนะครับของตัวฝาที่มีน็อตนะครับวิธีการถอดก็คือขันฝาเข้าไปให้แน่นนะครับเสร็จแล้วก็เอาไขควงขันออกมานะถ้าหมุนออกมาอย่างเงี้ยมันจะขันกันไม่ได้นะครับมันจะเปลี่ยนซีนไม่ได้นะมันจะขันไม่ได้ก็คือเราต้องขันกับให้แน่นกับตัวฝาตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาไขควงขันออกมานะแต่ตัวนี้ซีนมันยังใช้ได้อยู่ครับมันยังไม่เสื่อมสภาพนะครับดูจากสภาพแล้วเนี่ยก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมจะไม่ลือนะไม่ได้ถอดนะครับมาเสร็จแล้วก็ถอดเช็ควาล์วออกมาล้างด้วยเลยครับครีมครับหนีบกริปมันออกครับง้างออกด้านข้างนะครับเสร็จแล้วก็หมุนนะครับเราต้องหมุนเกนล็อกออกมาให้สุดนะครับหมุนเกนล็อกออกมาให้สุดแล้วก็ดึงออกมาได้เลยครับดึงออกมาได้เลยครับนี่ครับผมเสร็จแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการถอดเช็ควาล์วนะครับเดี๋ยวจะถอดเช็ควาล์วมาดูด้วยเลยนะครับแต่จากการเช็คเบื้องต้นคือมันไม่ได้รั่วอะไรนะแต่ว่าผมจะล้างอยู่แล้วก็เลยถอดออกมาให้ชมเลยนะครับโอเคครับเสร็จแล้วก็ทิมปัจเจเลื่อนนะครับตัวยาวครับตัว10นิ้วครับขันออกครับ
ค่อยๆออกแรงนะอย่าไปกระชากเขาเยอะนะครับเดี๋ยวเกลียวเขาจะขาดนะครับค่อยๆกระตุกทีละนิดนะครับนี่นะครับก็ยังถือว่ายังไม่สกปรกเยอะนะครับเพราะว่าถ้าสกปรกเนี่ยมันจะเขียวเลยครับตัวสีทองเหลืองเนี่ยมันจะไม่เป็นสีทองเหลืองแล้วมันจะเป็นสีเขียวเลยหรือไม่ก็สีดำเห็นไหมขย่าแล้วมันก็ยังมีเสียงลูกเหล็กวิ่งคล่องอยู่นะครับแต่ว่าไหนๆก็รื้อแล้วก็ทำความสะอาดซะเลยนะครับส่วนตัววาล์วก็ไม่ยากครับก็ผมใช้ประเจเลื่อนเหมือนกันนะผมใช้ประเจเลื่อนเหมือนกันแล้วก็ออกเร่งหมุนครับเนี่ยหน่อยเดียวเองนะครับเพราะว่ามันถอดง่ายนะครับเพราะผมใช้เทปพันเกลียวในการเป็นตัวซีนไว้นะครับนี่เห็นไหมหลักล่างนะครับไม่ได้ตัวนี้ผมเก็บมาค่อนข้างนานเหมือนกันนะดูสิหลักล่างสีเขียวเลยนะครับก็ถอดออกมาล้างนะครับก็ของแคนาดานะครับข้อแตกต่างอีกอย่างนึงก็คือหลักล่างเขาจะกลมๆนะครับแต่ถ้าเป็นของ US เนี่ยหลักล่างเขาจะเป็นแปดเหลี่ยมนะมันจะใช้ประเจขันได้แต่ของแคนาดาเนี่ยต้องคีมอย่างเดียวเลยครับต้องคีมจับหมุนอย่างเดียวเลยครับโอเคสักครู่นะครับโอ้ยนี่นะครับก็ใช้คีมถอดออกมานะครับสังเกตดูครับเห็นไหมครับเขียวใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ต้องไปล้างทำความสะอาดครับแล้วก็เกณฑ์หลักล่างนะครับกับสปริงนะทำความสะอาดด้วยเลยนะครับโอเคครับส่วนชุดวาล์วเนี่ยถ้ามันไม่มีปัญหาผมไม่แนะนำให้ถอดเลยนะทั้ง2ตัวนะครับมันเป็นซีนปะเก็นกาไฟอยู่ด้านในนะครับถ้าสมมุติว่ามันรั่วเนี่ยนิดๆหน่อยๆเนี่ยลองขันตัวน็อตตัวนี้นะครับน็อต2ตัวนี้นะลองขันเข้าไปให้มันแน่นนิดนึงนะครับให้มันรู้สึกฝืดๆนะถ้าตัวนี้นะครับมันถอดเปลี่ยนง่ายนะแต่ตัวนี้เนี่ยยากมากครับยากจริงๆครับถ้าตัวนี้มีปัญหาเนี่ยก็คือลองขันน็อตเข้าไปก่อนนะถ้ามันรั่วลองขันน็อตเข้าไปก่อนนะครับโอเคครับก็การล้างถังก็เช่นกันครับผมก็จะเทน้ำมันลงไปนะแล้วก็เทออกทางรูของตัวเกนวาล์วนะครับผมจะเทน้ำมันเข้าไปแล้วก็เทออกทางนี้นะครับประมาณ3รอบนะเสร็จแล้วผมก็จะเทออกทางนี้อีกสัก2รอบนะครับรวมกันเป็น5รอบนะก็คือเป็นการล้างถังนะครับแต่ถ้าจะให้ชัวร์ 100% นะครับก็คือต้องทิ้งไว้ให้แห้งนะครับแล้วก็ใช้ลมเป่าช่วยด้วยนะครับในกรณีที่มันเยอะแล้วก็พื้นไอตัวก้นถังมันเป็นสนิมแล้วนะในกรณีที่สนิมมันค้างเยอะพอเราทิ้งไว้ให้แห้งเนี่ยตัวสนิมมันจะกระเทาะออกมาบางส่วนนะครับแต่ต้องดูด้วยนะครับว่าสนิมมันกัดทะลุถึงก้นของถังแล้วหรือยังนะครับถ้ากัดทะลุแล้วเนี่ยไม่สมควรที่จะล้างสนิมออกเยอะนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะทำให้หม้อทะลุได้ซึ่งผมเคยเจอมาแล้วนะครับเหตุการณ์นี้โอเคครับเดี๋ยวขอตัวไปล้างอุปกรณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวมาประกอบให้ชมครับครับหลังจากล้างชิ้นส่วนแล้วนะครับก็ดูนะเห็นไหมเมื่อกี้อันเขียวๆนะกับท่อเจนนะครับนี่ก็ล้างชิ้นส่วนออกมาแล้วนะครับผมไม่ได้ถ่ายรูปการล้างให้ชมเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการแช่เคมีนะครับผมบอกเลยนะครับก็คือถอดออกมาแล้วเนี่ยเราผมก็จะเอาไปแช่ในกรดน้ำส้มนะสักประมาณสักชั่วโมงนึงนะครับ เสร็จแล้วก็เอามาทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดเยเข้าไปในรูมันเนี่ยนะทำความสะอาดพวกนี้เสร็จแล้วผมก็ไปแช่ทินเนอร์ต่ออีกนะครับอีกสักประมาณสักชั่วโมงนึงครับเสร็จก็มาล้างอีกรอบนึงนะครับเพื่อความสะอาดนะแล้วก็เอาไฟฉายส่องดูด้านในนะครับว่ามันเรียบมันสะอาดดีไหมนะครับถ้าเสร็จสะอาดดีแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาประกอบเนี่ยผมก็จะแช่ตัวเบนซินขาวไว้ก่อนนะครับเพื่อล้างคราบทินเนอร์หรือคราบกดน้ำส้มที่ผมใช้ออกให้หมดก่อนนะครับก่อนที่จะทำการประกอบนะมันก็เลยมันไม่มีอะไรที่จะถ่ายให้ท่านชมได้ครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นการแช่น้ำยานะครับโอเคก็เริ่มต้นการประกอบนะครับก็หลักล่างนะครับนี่ผมล้างมาแล้วนะครับนี่เกณฑ์ผมก็ล้างมานะสปริงผมก็ล้างมานะครับ
ก็คือแช่น้ำยานะครับทั้งหมดนะครับทั้งผมจะบอกว่าเป็น3ขั้นตอนของผมนะก็คือกดน้ำส้มก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ทินเนอร์นะครับทินเนอร์แล้วก็มาแช่ด้วยเบนซินขาวเพื่อเตรียมที่จะประกอบนะครับหลังจากที่ประกอบชุดหลักล่างแล้วก็ลองทดลองหมุนวาล์วดูนะครับว่าตัวอุดน้ำมันเนี่ยมันขึ้นลงได้สะดวกหรือเปล่ามันติดขัดอะไรไหมนะครับนี่นะก็หมุนเปิดปิดดูครับถ้าปิดเนี่ยมันจะโผล่นะแต่ถ้าเปิดมันจะหายไปนะครับถ้าเปิดสุดแล้วเข็มตัวเข็มยังโผล่อยู่แสดงว่าสปริงมีปัญหานะครับอันนี้โอเคผมเทสแล้วไม่มีปัญหาครับพร้อมประกอบนะก็เช่นเคยครับผมก็จะใช้เทปพันเกลียวนะครับเทปพันเกลียวนะครับเทปพันเกลียวท่อน้ำนะครับในการประกอบตะเกียงนะครับผมก็จะพันตัวเกลียวหลักล่างนะครับไว้นะครับบางๆนะครับสัก3รอบนะครับ 2-3 รอบนะครับบางๆนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับบางๆเสร็จแล้วก็ขันเข้าไปนะครับถังผมล้างมาแล้วด้วยนะผมเทเติมน้ำมันเข้าไปเทออกอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อข้างต้นนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปครับหมุนเข้าไปครับหมุนเข้าไปนะครับไม่ต้องตอนประกอบเนี่ยผมจะไม่ใช้ตัวประเจเลื่อนเลยนะครับผมแค่หมุนให้มันตึงมือก็พอนะครับหมุนให้มันตึงมือก็พอเพราะยังไงเรามีตัวเทปเป็นเกลียวเป็นซีนอยู่แล้วครับมันโอกาสรั่วมันไม่มีเลยอะตั้งแต่ที่ผมประกอบมามันไม่มีรั่วเลยนะโอเคครับเสร็จแล้วก็เช็ควาล์วครับล้างแล้วครับเสียงลูกปืนก็ลื่นดีนะครับ ก็ประกอบครับก็ต้องใช้ตัวประกอบนะถ้าจะถอดเช็ควาล์วให้ใช้ตัวถอดนะครับเพราะว่าเราจะใช้ไขควงขันออกมาเนี่ยมันเสี่ยงครับมันเสี่ยงที่จะทำให้บ่าตัวเช็ควาล์วมันแตกได้นะครับไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวไม่ต้องใช้ซีนอะไรนะครับขันเข้าไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเกลียวทองเหลืองนะครับมันค่อนข้างที่จะแน่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ประเจเลื่อนครับผมก็เสร็จแล้วนะครับหมุนตึงแล้วก็ถอดเครื่องมือออกนะครับถอดเครื่องมือออกนะครับถอดเครื่องมือออกนะครับจัดคลิปไว้นะครับแล้วก็ลองผมวิธีการของผมคือผมจะทดลองสูบดูก่อนนะโดยไม่ต้องใช้ใส่เกลเข้าไปนะครับก็ใส่ตัววาล์วตัวนี้เข้าไปนะครับลืมปิดฝาถังก่อนนะครับปิดฝาถังให้แน่นก่อนนะครับปิดวาล์วนะครับแล้วทดลองสูบดูก่อนครับสักประมาณ20ครั้งนะครับแล้วก็ลองดูครับว่ามันรั่วไหมนะครับไม่มีรั่วนะถ้ามีรั่วเนี่ยมันจะดันขึ้นมาเลยนะครับโอเคนะครับไม่มีรั่วก็ประกอบตัวใส่ตัวล็อกนะครับแล้วก็หนังสูบนะถ้าถอดออกมาแล้วนะครับชโลมน้ำมันหน่อยนะครับนวดๆเข้าหน่อยนะครับบานๆเข้าออกนี้นะครับผมจะใช้น้ำมันจากซิงเกอร์นะหรือใครจะใช้ตัวน้ำมันหนังสูบน้ำมันชโลมหนังสูบของโคเมนแท้ยิ่งดีนะครับยิ่งดีแต่ถ้าไม่มีก็น้ำมันจากซิงเกอร์ครับใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับอย่าผมเคยลองอย่างอื่นมาแล้วนะพวกน้ำมันพืชน้ำมันเครื่องผมลองมาหมดแล้วครับสู้น้ำมันจากไม่ได้นะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยพอใช้ไปนานๆแล้วมันจะหนืดครับหนังสูบมันจะเสียครับนี่ครับโอเคพร้อมแล้วก็มาประกอบตัวท่อเจนนะครับก็ตัวนี้ผมจะใช้เป็นตะเกียงทองเหลืองนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่เข็มเข้าไปนะครับจังหวะใส่เข็มระวังนะครับยกเข็มขึ้นระวังนะครับระวังเข็มท่านหักนะแล้วก็ใส่เข้าไปครับแล้วก็เกี่ยวเอาไว้นะครับเกี่ยวเอาไว้ก่อนแล้วก็เอาหางหนูตัวนี้ลงนะครับเอาวาล์วเร่งหลีลงก็ใส่น็อตนะครับหมุนพอตึงมือนะครับ
แล้วก็มาจัดตำแหน่งนะครับเช่นเคยนะหมุนนะครับหมุนหาตำแหน่งนะครับหมุนหาตำแหน่งนะครับหมุนหาตำแหน่งที่มันอยู่ตรงเซ็นเตอร์นะเหมือนจะตำแหน่งตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งนี้เมื่อได้ตำแหน่งแล้วก็เบอร์11นะครับล็อกนะครับครับไม่ต้องตึงมากนะครับเสร็จแล้วก็ลองยกเข็มขึ้นลงดูครับโอเคได้ตำแหน่งก็เอาเข็มลงครับใส่นมหนูครับแล้วก็ผมใช้ครีมนะครีมปากแหลมตัวเล็กๆเนี่ยนะครับหมุนนมหนูครับพอมันตึงเนี่ยมันจะหลุดปากครีมเองนะครีมตัวนี้เราไม่ต้องบีบแน่นนะครับเอาแค่เปิดตึงๆพอนะครับเสร็จแล้วก็ลองยกเข็มขึ้นมาดูโอเคนะครับเข็มลื่นปกตินะครับทีนี้ก็เติมน้ำมันครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำมันเพื่อที่จะเทสน้ำมันนะครับเดี๋ยวขอเติมน้ำมันสักครู่นะครับผมใช้นี่นะครับถังอลูมิเนียมครับสังเกตได้ครับผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะเยอะครับก็เติมไปสัก2กล้วยนะครับโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับเติมน้ำมันเพื่อจะเทสเรื่องการพุ่งของน้ำมันนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับโอเคครับปิดวาล์วปิดเร่งหรีนะครับอัดลมครับกรณีที่อัดลมแล้วมันมีรั่วนะครับลองท่านให้ท่านเขย่าถังอย่างนี้ดูนะครับให้ท่านเขย่าถังดูนะว่าเช็ควาล์วมันหยุดหรือเปล่านะครับบางทีนะครับของพวกนี้มันเป็นของเก่านะครับมันอาจจะมีตัวสิ่งสกปรกไปอุดตันอยู่ก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นลองเขย่าดูนะครับเผื่อให้สิ่งสกปรกมันหลุดออกนะครับเสร็จแล้วนะครับวิธีการเช็คกับผมก็ฝาถังครับลองตะเคงให้น้ำมันมันมาโดนฝาถังดูครับว่ามีรั่วไหมนะครับครับเสร็จแล้วก็มาเปิดวาล์วให้สุดนะครับเพื่อที่จะเช็คตัวปะเก็นตัวกาไฟตัวนี้นะครับ2ตัวเลยนะเปิดวาล์วให้สุดนะครับเสร็จแล้วมันไม่มีนะก็ลองเปิดน้ำมันครับโอเคนะครับโอ้น้ำมันพุ่งขึ้นดีนะครับเราอัดลมไปหรือยังเนาะเดี๋ยวอัดลมก่อนนะครับลืมอัดลมแน่เลย โอเคอัดไปสัก20ครั้งก็พอนะครับทีนี้ก็มาเปิดดูนะครับโหนู่นนะครับพุ่งขึ้นน่าจะเลยแขนนะครับโอเคนะครับก็แสดงว่าน้ำมันขึ้นนะครับไม่ได้หมายความว่าตะเกียงท่านจะไม่กระพริบหรือไม่หรือสะอาดดีนะครับแค่เทสว่าน้ำมันมันขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าตอนประกอบหลักล่างอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเราเช็คสปริงเช็คไอตัวแกนหลักล่างตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยน้ำมันขึ้นแน่นอนครับยังไงก็ขึ้นนะถ้ามันแกนสปริงมันขึ้นลงได้ไอ้เกณฑ์หลักล่างมันขึ้นลงได้ยังไงน้ำมันก็ขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้การันตีว่าตะเกียงเราจะนิ่งจะไม่กระพริบนะครับมันแค่น้ำมันขึ้นมาเฉยๆนะโอเคก็ปิดวาล์วก่อนครับประกอบแล้วใส่ข้อถังก่อนนะครับใส่ข้อถังก็ใส่มาจากวาล์วเร่งรีนะครับเอามาใส่ข้างหน้าอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วโอเคทีนี้ตัวกระเช้านะครับคือตัวเนี้ยผมได้ทำการล้างไว้บ้างแล้วนะครับแต่ถ้าท่านลื้อแล้วเนี่ยท่านสมควรที่จะถอดชิ้นส่วนออกมาล้างให้หมดนะครับพวกตัวนี้เขาเรียกคอม้าตัวนี้นะถอดออกมาล้างซะนะครับในท่ออากาศตัวนี้นะครับท่อฝักบัวตัวนี้นะถอดออกมาล้างก็จะดีนะครับถ้าเราลื้อแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ถอดออกมาให้ชมนะก็ไม่มีอะไรยากครับก็ปัจเจ
ผมจะใช้ประแจเลื่อนนะครับประแจเลื่อน10นิ้วนี่แหละเป็นตัวไขนะครับก็คือไขน็อตฝักบัวตัวล่างนี้ตัวเดียวเลยนะครับทุกอย่างทุกชิ้นก็จะหลุดออกมานะแล้วก็ทำความสะอาดด้านในเขาหน่อยนะครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะมีรังแมงมุมนะครับมีแมงมุมเข้าไปทำรังหรือมีแมลงเข้าไปตายอยู่ด้านในอะไรประมาณนี้นะครับมันจะทำให้กระพริบได้เหมือนกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาลองจุดดูนะครับเปิดวาล์วครับผมจะเปิดแค่1รอบนะครับเสร็จแล้วก็จุดไฟเช็คครับเปิดวาล์วครับน้ำมันมาแล้วนะน้ำมันมาแล้วครับก็คุมนะสังเกตดูว่าไฟเช็คผมจะไม่ให้ดับนะแล้วก็วาล์วผมจะคุมวาล์วเร่งหรี่ไว้นะครับคุมวาล์วเร่งหรี่ไว้ครับน้ำมันออกเยอะแล้วก็หมุนกลับนะครับน้ำมันออกน้อยแล้วก็เปิดเพิ่มออกมานะครับโอ้โหลมแรงด้วยนะครับโอเคครับเสร็จเมื่อติดแล้วก็เปิดวาล์วเพิ่มนะครับสวยงามก็อัดลมเพิ่มครับเสร็จแล้วก็มาประกอบครับสวมหมวกครับครับใส่หูหิ้วครับโอเคน็อตหมวกครับผมก็ตะเกียงก็พร้อมใช้งานนะครับอีกนิดนึงนะครับไอ้ตะเกียงทองเหลืองที่ใส่ไปในท่อเจนเนี่ยนะครับมันไม่ได้แมทกับตะเกียงเราทุกดวงนะเราต้องไปไล่เช็คเอานะครับต้องไปไล่เทสเอานะครับบางตัวเนี่ยใส่แล้วนิ่งสนิทใช้งานได้ดีนะครับบางตัวก็ไม่ได้นะครับบางตัวก็ใส่แล้วก็มีกระพริบอยู่นะครับแต่ลองสลับกันดูครับผมก็จะมีอะไรอยู่2แบบนะครับผมจะมีทั้งกรองที่เป็นท่อกระดาษนะครับแล้วก็เป็นตะเกียงทองเหลืองนะครับก็ลองสลับกันดูแต่ผมจะเน้นตะแกรงทองเหลืองก่อนนะครับเพราะว่าอายุการใช้งานของตะแกรงทองเหลืองเนี่ยมันนานกว่าท่อกระดาษนะครับเพราะฉะนั้นตะเกียงที่ผมทำไปส่วนมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตะแกรงทองเหลืองครับยกเว้นว่ามันใช้งานไม่ได้กับตะเกียงดวงนั้นจริงๆก็คือใส่แล้วมันกระพริบเยอะนะครับมันกระพริบเยอะเราใช้งานไม่ได้เลยอย่างเงี้ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นท่อกระดาษเทสไปให้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากเพจโชติวินเทจ Facebook และคนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube ด้วยครับ